ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eager of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID SHMQ0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eager of No สวัสดีครับพบกับ Eager of No กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับพระเกจิอาจารย์หลวงปู่ยิ้มจันทโชติวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีต้นตำรับตะกุดโลกธาตุหลวงพ่อเฒ่ายิ้มอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองบัววัดศรีอุปารามตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีพระเกจิยุคเก่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระเครื่องและเครื่องรางของขลังของท่านล้วนเป็นที่นิยมแสวงหาอย่างสูงโดยพุทธานุภาพสูงส่งเป็นที่ปรากฏซึ่งนับวันยิ่งจะหาดูหาชมยากยิ่งนักหลวงปู่ยิ้มจันทโชติเป็นชาววังดังจังหวัดกาญจนบุรีโดยกำเนิดเกิดปีมะโรงเดือน5วันอังคารปีพ.ศ.2387โยมปิดามันดาชื่อนายยิ่งและนางเปี่ยมประกอบอาชีพค้าไม้ไผ่ลองไปขายที่ปากอ่าวแม่กองจังหวัดสมุทรสงครามในวัยเด็กเป็นคนเด็ดเดี่ยวกล้าหาญมีความเป็นดักเลงพูดจริงทำจริงเด็กรุ่นเดียวกันหรือแก่กว่ายอมยกให้เป็นลูกพี่พ่ออายุครบบวชได้อุปสมบทที่วัดทุ่งสมออำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีพระอาจารย์กลีบวัดหนองบัวเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์แดงวัดเหนือและพระอาจารย์อินวัดทุ่งสมอเป็นพระครูสวดได้รับฉายาว่าจันทโชติศึกษาและล่ำเรียนอักษรขอมภาษาบาลีมงคลชีปนีมูลกันจานพระมาลายพระเจ้าสิบชาติและท่องสูตรสนธิจนแตกฉานสามารถท่องจำพระปฏิโมกข์ได้แต่พรรษาที่สองท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์และได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมจากพระอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมแก่กล้าเช่นหลวงพ่อประหลัดทีมวัดบางนางลีน้อยอำเภออัมพวาหลวงพ่อพวงวัดปากสมุทรสุดคงคาหลวงพ่อกลัดวัดบางพมอัมพวาและหลวงพ่อแจ้งวัดประดู่อัมพวาเป็นต้นครับหลวงปู่ยิ้มเป็นพระเกจิที่มีอุปนิสัยสันโดษไม่มักใหญ่ไฟสูงการต่อมาได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองบัวสืบต่อจากหลวงพ่อกลิ่นท่านปฏิบัติทางวิปัสสนาธุระจนมีชื่อเสียงและยังเป็นอาจารย์สอนทางวิปัสสนากรรมฐานนอกจากนี้นะครับท่านได้คิดค้นวิชาอาคมไว้หลายแขนงวิชาด้วยกันก็คือทางด้านไสยศาสตร์และวิชาแพทย์แผนโบราณที่สำคัญที่สุดก็คือคาถาหัวใจโลกธาตุที่มีความเข้มขลังและศักดิ์สิทธิ์มากท่านยังเมตตาถ่ายทอดสายเวทวิทยาคมให้กับลูกศิษย์ในยุคต่อมาจนกลายเป็นพระคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายรูปอาทิหลวงพ่อเหรียญวัดหนองบัวหลวงปู่ดีวัดเทวะสังฆารามหลวงปู่จายวัดเสด็จหลวงพ่อสอนวัดลาดย่าทั้งยังเคยเป็นอาจารย์สอนวิชาไสยศาสตร์ให้กับกรมหลวงชุมพรอีกด้วยแม้กระทั่งหลวงปู่สุขแห่งวัดมะขามเฒ่ายังเคยทุดงมาจำพรรษาที่วัดหนองบัวเพื่อแลกเปลี่ยนศัพท์วิชาท่านมรณภาพอย่างสงบเมื่อปีพ.ศ. 2453สิริอายุรวมได้66ปี46พรรษาหลังจากนั้นตำรับตำราต่างๆของท่านก็เป็นมรดกตกทอดมาถึงเจ้าคุณพระโสพลสมาจารย์เหรียญวัดหนองบัวและศิษยานุศิษย์ที่ได้รับสืบทอดวิชาก็ได้สร้างเครื่องรางของขลังเจริญรอยตามแบบที่ท่านสืบมาจนถึงปัจจุบัน
หลวงปู่ยิ้มสร้างพระเครื่องและเครื่องรางของขลังหลากหลายประเภททั้งพระปิดตาพระผงสมเด็จเล็บมือตะกรุดมีดหมอและเชือกคาดเอวเพื่อแจกจ่ายแก่ลูกศิษย์ลูกหาที่มีอยู่มากมายเพื่อใช้ติดตัวเป็นที่พึ่งที่ระลึกซึ่งวัตถุมงคลทุกประเภทล้วนสร้างพุทธาคมเป็นที่ปรากฏเป็นที่เลื่องลือเลื่อมใสศรัทธาและหวงแหนของผู้บูชายิ่งว่ากันว่ามีดหมอประจำพระองค์กรมหลวงชุมพรก็เป็นของหลวงปู่ยิ้มด้วยนอกเหนือจากพระปิดตาพระควัมบดีที่ได้รับความนิยมสูงสุดและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชุดเบญจภาคีพระปิดตาเนื้อผงแล้วยังมีเครื่องรางที่ได้รับความนิยมสูงสุดอีกประเภทหนึ่งก็คือตะกรุดลูกอมที่เรียกกันว่าตะกรุดโลกธาตุซึ่งถือว่าเป็นต้นตำรับการสร้างตะกรุดลูกอมโลกธาตุของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ครับคุณผู้ชมตะกรุดโลกธาตุเป็นตะกรุดขนาดเล็กใช้พกติดตัวหลวงปู่ยิ้มจะลงด้วยหัวใจโลกธาตุอิฐฉันโตจิตโตอิฐฉันโตโลกธาตุมหิอัตตภาเทวะนังนาทุยิวาระวีสติสิทธังระอะและกลึงปิดหัวท้ายพระยานโดยยานไปพัดวัสดุที่ใช้ทำจะเป็นโลหะทองคำเงินนาคหรือทองแดงซึ่งต้องมีน้ำหนัก1สลึงยาวขนาด7ใบมะขามเรียกว่าสัตตโพชฌงค์7ตะกรุดโลกธาตุหลวงปู่ยิ้มสร้างอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มากมายเป็นที่เลื่องลือไปทั่วเมื่อถึงคราวคับขันจวนตัวจะถูกทำร้ายให้กลืนเข้าไปในท้องจะสามารถล่องหนหายตัวและป้องกันอันตรายได้ทุกประการตะกรุดนี้เชื่อว่าสามารถออกมาจากร่างกายได้เองโดยให้ตั้งจิตอธิษฐานก่อนนอนลุงขึ้นตะกรุดจะออกมาปรากฏอยู่ข้างตัวโดยจะไม่ออกทางทวารเบื้องต่ำเด็ดขาดปัจจุบันหาดูได้ยากจริงและในบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ยิ้มนั้นหน่อยท่านนักที่เรียนจบวิชาคาถาหัวใจโลกธาตุเล่ากันว่าลูกศิษย์ที่เรียนวิชานี้จบครบสูตรแน่ๆและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปก็คือพระราชมงคลวุฒาจารย์หรือหลวงปู่ใจอินทสุวรรณโนแห่งวัดเสด็จอัมพวาจังหวัดสมุทรสาครซึ่งต่อมาท่านก็ได้สร้างตะกรุดลูกอมเช่นเดียวกันกับหลวงปู่ยิ้มจนเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมสูงมากในปัจจุบันแต่อาจารย์กับศิษย์ถึงการสร้างจะเป็นตะกรุดลูกอมเหมือนกันแต่วิธีการสร้างจะแตกต่างกันดังคำโบราณที่ว่าลูกศิษย์ต้องเดินตามรอยตามอาจารย์แต่ห้ามเดินทับรอยอาจารย์ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป Eager of Note จะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ